โฮแซดทุกครับบุ๋ม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 เทพทู.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเรย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมมันเรย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม Little Witch in the Woods นะครับผมเกมแม่มดน้อยน่ารักในป่าใหญ่นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเกมใหม่ในสตรีมเพิ่งเข้ามาเลยอันนี้เป็น Early Access นะครับผมดังนั้นก็อาจจะมีบั๊กมีอะไรบ้างก็เรื่องธรรมดานะฮะตัวเกมมันราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็ภาพสไตล์ Pixel Art คล้ายๆ Stardew Valley อะไรพวกนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแม่มดน้อยชื่อเอลี่หรือว่าเอลลี่นะครับผมก็น้องแบบว่าคิดถึงแครอทนะครับผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีคำพูดออกมาจากหมวกเหรออ๋อหมวกมันพูดได้นะฮะเราต้องไปหาซุปแครอทในตำนานนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับมันมีอยู่ด้วยเหรอเนี่ยซุปแครอทในตำนานโอเคเข้าสู่เกมเพลย์ของเรานะครับก็เควสไม่มีอะไรนะผมกดแท็บเพื่อเปิดหน้าเควสออกมานะฮะเราก็ไปทำการถามนะผมสวัสดีคุณบาร์เทนเดอร์ต้องการอะไรหรือเปล่านะครับอ๋อฉันไม่กินแอลกอฮอล์นะครับมีอะไรแนะนำไหมขอแบบชาหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เขาก็สอนนะครับผมว่าการเดินซ้ายเดินขวานะครับผมแล้วก็การกดแซดนะฮะอ๋อเอ้ยมันต้องคุยเหรอเนี่ยโอเคสามารถกด exe เพื่อจบการสนทนาได้นะฮะเรามี investigate ด้วยนะครับอ๋ออาหารอร่อยมากเลยคือน้องนี่ดูแบบสายกินมากนะครับอ๋อมันมีแบบนี่ด้วยครับผมมี normal special แล้วก็ training activity ด้วยนะฮะลองอ่ะมีให้ดูนะครับผมว่าเอ้ย keyword นะผมคือเอาอารมณ์แม่มดสายสืบสวนนะฮะเราคุยกับ bartender แล้วนะครับเราต้องไปคุยคนอื่นด้วยนะครับ relate person นะครับผมมันจะมีน้องแมวอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะฮะไปตรงนู้นโอเคคุยกับนายสถานีหรือเปล่าเนี่ยคือบอกเลยว่าเกมนี้คุยหนักมากนะครับคุยกันแบบชิกแชทมากอ่ะนะครับผมเล็กๆน้อยๆก็คุยนะฮะหลังจากเราสืบสวนหาเรื่องรองเท้าเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับมาที่นั่งตัวเองนะครับผมเราจะนั่งรถไฟนะครับผมเมื่อไหร่รถไฟจะถึงก็ไม่รู้นะฮะโอเคเนื่องจากรถไฟมีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับผมเราก็เลยต้องจอดรถไฟแล้วเราก็สามารถไปเที่ยวเล่นได้นะฮะไปครับลงไปเที่ยวนะครับโอ้ที่นี่มันมืดมากเลยกดแท็บเมโมบอร์ดนะฮะเซิร์ชไชนิ่งทีนะครับอ๋อก็ไปมองหาต้นไม้เรืองแสงที่เห็นจากรถไฟเอมีเซฟแล้วด้วยนะครับตรงนั้นไปไม่ได้นะฮะตรงนี้แน่ๆอ๋อนี่ไงมันมีเดินต้องปีนขึ้นไปแล้วล่ะน่าจะเป็นแบบติวตอเรียลนะครับผมสอนการปีนนะฮะเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้นะครับโอ้ทางลับวิ่งเข้าไปเลยลูกเอ้ยเราจะไปตามหาต้นไม้เรืองแสงกันอ่ะเราต้องทำการถางวัชพืชทิ้งนะฮะโอเคเรียบร้อยต้องไปถางตรงนู้นด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือต้นจริงนะครับผมถางตรงนั้นปุ๊บแล้วก็นี่ฮะตรงนี้ก็จะหายไปก็จะสามารถเดินไปได้นะครับเราสามารถกดสเปซบาร์เพื่อทำการสปินได้นะฮะวิ่งไปลูกเอ้ยไหนเนี่ยต้นไม้เอ๊ะนั่นมีแสงอะไรไม่รู้เก็บได้ไหมมีกระดิ่งด้วยมีกระดิ่งกิ้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 งมีเสียงฟิ้งฟิ้งแต่ทำอะไรได้ไม่รู้เดี๋ยวนะมีเขย่าต้นไม้ได้ด้วยเหรออ่ะเก็บกิ่งไม้ลูกเอ้ยมีต้นกระดิ่งนะครับผมเคาะไปแล้ว2อันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่คืออะไรเนี่ยทางอยู่ตรงนี้มีบ้านนะครับต้นไม้อะเราเจอเมืองนะฮะเราต้องวิ่งเข้าเมืองนะครับวิ่งครับปั๊บตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับอะไรไม่รู้เก็บต้นไม้ไปก่อนนะครับเก็บกิ่งไปก่อนไหนคือต้นไม้เรืองแสงของเราเดินขึ้นไปด้านบนซิเจอภูเขาแล้ววิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปมีผีเสื้อด้วยจับผีเสื้อได้ไหมเนี่ยน้องจับผีเสื้อไม่ได้นะฮะนี่ก็เข้าไม่ได้มันมีอะไรให้เข้าได้บ้างเนี่ยโอเคมันบอกว่าต้นไม้อยู่ตรงยอดของภูเขานะฮะซึ่งเราก็ยังหายอดภูเขาไม่เจอเลยนะครับ
ถ้าบอกว่ายอดเราก็ขึ้นไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะครับขึ้นไปขึ้นไปทำไมทางมันบล็อกกันเยอะจังโอเคอ๋อนี่ไงมันมีแบบอักขระแม่มดนะครับผมใช้เปิดทางได้อ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับต้นไม้แสงสว่างอ่ะเควสเสร็จนะครับผมกลับทางเดิมของเรานะครับผมเรามาเจอต้นไม้แล้วนะฮะแหมสุดยอดจริงๆเลยนะครับกลับมาปุ๊บเจอผีเสื้อเอาน้องวิ่งใส่ผีเสื้ออีกแล้วมีอะไรเนี่ย Toggle to QW เอาละครับผมน้องต้องทำการสำรวจโลกนะฮะ Swap to น้องแบบว่ามีเครื่องมือนะครับผมน้องต้องวาดรูปใส่สารานุกรมของน้องหน่อยปึ๊บ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 โอเคน้องวาดผีเสื้อเข้าไปแล้วนะฮะกด D เพื่อเปิด Encyclopedia นี่อะไรเนี่ย Habit อ๋อวิธีการจับแล้วก็จะได้อะไรมานะครับน้องเป็นสายสะสมนั่นเองนะฮะ Time Location Habit 2นะฮะโอเคโอเคเราจะเป็นแม่มดสายสะสมนั่นเองนะฮะนี่ครับมันจะกดQ กับ W ได้นะผมเปลี่ยนเครื่องมือนะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นแบบปากกาขนนกเนี่ยก็จะวาดภาพได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขอวาดอันนี้หน่อยสินี่คือต้นอะไรเนี่ย Wish Flower นะครับเป็นน่าจะเป็นดอกแม่มดนะฮะอะไรไม่รู้นะผมเจออะไรวาดหมดอ่ะนะครับจังหวะนี้ไหนกลับทางเดิมก่อนกลับทางเดิมก่อนเดี๋ยวมาสำรวจใหม่นะฮะเฮ้ยเจอแมวShining White Cat นะผมแมวเรืองแสงเราต้องตามแมวแล้วล่ะอะไรไม่รู้แต่แมวมาเราต้องตามนะฮะเควสหลักหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยเดี๋ยววาดก่อนสะสม Silver Star Bell อ้าวไปไม่ได้เราไม่มีไวช็อคอ๋อนี่มีของคนลืมไว้ให้แล้วนะครับผม Wish White Shock นะฮะเอาไว้แก้ขละไม่หมดแน่ๆไปแล้วครับน้องเสกปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ้งเข้าไปมันมีบ้านอยู่บ้านไม่หมดแน่นอนดูน่าจะเก่ามากมันมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไหนลองเข้าไปดูสิเคาะๆดูหน่อยนะมีใครอยู่ไหมเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะน่าจะเป็นบ้านล้างโอเคเราเข้าไปข้างในกันเถอะโอ้โหบ้านน้องเล็กมากเลยลูกเอ้ยแต่มันดูสกปรกมากเลยอยากย่อยก็ขึ้นโอเคแต่วันนี้เราสามารถนอนได้นะผมเอาสตามิน่าหมดคลีนอัพก่อนนะครับขอบอกว่าแมวบอกนอนก่อนนะครับหมวกบอกนอนเถอะเกมมันตะมุตะมิมากนะฮะเตียงมันสบายมากเลยนะฮะแต่ฉันฝันว่าอยู่ในรถไฟนะฮะเหมือนได้ยินเสียงรถไฟนะเออจริงเหรอเดี๋ยวนะเราต้องรีบวิ่งแล้วไปโอ้เหมือนได้ยินเสียงรถไฟนะเราต้องรีบกลับรถไฟแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนทิ้งแน่นอนน้องวิ่งกลับมาลูกเอ้ย กลับไปที่รถไฟเร็วเดี๋ยวตกรถทางไหนเนี่ย ทางซ้ายมั้งถ้าจำไม่ผิด วิ่งกลับไป 4x100สปินลูกเอ้ยฮะรถไฟไปไหนแล้วอ๋อดูนั่นสิไอ้นกนั่นมันทำเสียงรถไฟแล้วรถไฟไปไหนล่ะเหมือนรถไฟจะไปแล้วนะครับยังไงลองดูหาลองเดินลงไปหาดูก่อนอาจจะรถไฟอาจจะยังอยู่แถวนี้มีแต่น้องไก่กาก้าเบิร์ดรถไฟอยู่ไหนรถไฟไม่มีนะครับผมหารถไฟไม่เจอรถไฟหายนะฮะเหมือนเอ้ยเดี๋ยวเจอจดหมายตรงนี้เจอจดหมายนะครับคุณอาจจะรู้สึกช็อกเล็กน้อยนะผมที่รถไฟหายไปแล้วนะครับเขาบอกว่ารถไฟไม่สามารถรอได้นะผมเพราะตอนนี้มันดีเลย์มากแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวรถไฟก็กลับมานะครับผมเราสามารถอยู่ได้ที่หมู่บ้านข้างๆนะครับผมจนกว่ารถไฟจะกลับมาได้นะฮะแล้วเราสามารถเอาจดหมายนี้ไปให้คนในหมู่บ้านได้นะครับผมไปแนะนำตัวนะครับผมว่าเรามาอย่างเป็นมิตรนะฮะโอเคก็สรุปได้ว่าเราตกรถนะครับผมดังนั้นเราก็เลยต้องอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็มีนี่เมนเควสกับไซด์เควสนะครับอ๋อมีเมนเควสนะครับผมไปทำความสะอาดบ้านแม่มดซะนะครับเราจะได้อยู่กันไปนะครับแล้วก็ไปที่หมู่บ้านนะครับ
โอเคแล้วก็จะมีจด3สิ่งนะครับผมใส่ในแคตตาล็อกของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับน้องโดนทิ้งนะตกรถไฟนอนเพลินจัดกลับมาบ้านแล้วบ้านมันสกปรกเหลือเกินนะฮะต้องทำความสะอาดซะหน่อยนึงนะครับอ่ะอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือการทำความสะอาดนั่นเองปัดซ้ายปัดขวาเก็บไปก่อนเก็บบ้านมันรกจริงๆเลยนะครับโอเคเฮ้ยเจอชั้นหนังสือด้วยนะครับโอเคนอกจากชั้นหนังสือเราจะมีกล่องเก็บของด้วยนะฮะดูซิมีอะไรอีกบ้างเนี่ยตรงนี้คลีนอัพซิโอเคเจอสมุดบันทึกเรียบร้อยนะฮะน่าจะครบแล้วปะเอายังไม่ครบหรออ๋อตรงนี้อีกนิดนึงมีลิปเป้มดด้วยนะครับผมวิสเอลิเวเตอร์ไหนดูซิอ๋อโอ้โหยังแจ่มมีห้องทดลองใต้ดินเราสามารถสร้างโพชั่นที่นี่ได้นะฮะไหนๆทำความสะอาดสินี่น่าจะเป็นเครื่องผสมนะฮะโอเคต้องไปซ่อมก่อนนะครับผมเก็บไปนะครับเก็บตรงนี้สิเคลียร์น่าจะเป็นกล่องกล่องเก็บของนะฮะอันนี้มีเครื่องอะไรตรงนี้อีกเนี่ยเมเปิลเฮิร์บนะครับอะไรไม่รู้นะฮะเก็บไว้ก่อนสงสัยเราได้ไปแบบเข้าหมู่บ้านไปซ่อมนู่นซ่อมนี่แน่นอนนะฮะโอ้โหเตาแม่มดหม้อปรุงยาแม่มดมีทุกอย่างให้เลือกสรรเราสามารถทำโพชั่นได้นะครับเก็บอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วก็นี่น่าจะเป็นพวกแบบน้ำยาทดลองอะไรพวกนี้นะฮะเป็นสูตรของลูน่าออยนะครับน่าจะเป็นพวกสูตรน้ำยาอะไรพวกนี้น่าจะเก็บอยู่ตรงนี้นะฮะไปแนะนำตัวใหม่นะครับแล้วก็วาดรูปไฟเดอะการ์ดวาทอนหาขวดแก้วแล้วครับผมหาขวดแก้วนะฮะฟลาวเวอร์อันนี้ส่วนผสมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรามาสร้างโพชั่นกันเถอะกดดีเปิด Encyclopedia นะครับ View Detail นะฮะเป็นน้ำยาแบบง่าย Stage 4ไม่ต้องคนนะฮะแล้วก็ใช้ส่วนผสมก็จะมีอะไรเนี่ย Squid Fur with Flower นะครับแล้วแท็บข้างล่างอ๋อแท็บอ๋ออันนี้ก็คือดูว่ามันผสมมายังไงนะครับต้องจำสูตรน้ำยาด้วยนะฮะบันเทิงแล้วนะฮะโอเค Wish Pot นะครับผมเราต้องเอาอันนี้ก่อนปะปึ๊บแล้วก็อันนี้ปึ๊บแล้วก็โฮแซดทูคราฟบุ๋ม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 ได้เป็นวีดเทอร์มิเนเตอร์โพชั่นนะครับผมน้ำยาเรียกว่าไงฆ่าไอ้พวกวัชพืชนะฮะโอเคเราสามารถไปหาหมู่บ้านได้แล้วนะครับผม ER ชูดโพชั่นไม่ได้น้ำยาเราหมดแล้วนะฮะมีเซฟกันโหลดด้วยอ๋อต้องเซฟโหลดตรงนี้ปึ๊บเซฟจึ้งเซฟเสร็จแล้วนะฮะมีแนปได้ด้วยเหรออ๋อเราสามารถแนปได้นะผมถ้าแบบว่าเราง่วงนอนนะฮะไหนคอนเทคกันแนปหน่อย2ชั่วโมงไปโอ้โหเป็นไงฮะน้องแนปสบายใจมากอยากจะไปหมู่บ้านเดี๋ยวขอวาดก่อนวาดหน่อยกระต่ายน้อยตัวอะไรเนี่ยอ๋อสควิดอ๋อตัวนี้ไงที่เราต้องเอาไปทำน้ำยานะครับผมแล้วเราตบมันยังไงเนี่ยเราต้องจับน้องเขานะฮะต้องจับน้องนะฮะตอนนี้คือพืชนะครับผมแล้วก็น้ำยานะฮะไหนลองดูซิจับน้องไงเนี่ยจับได้ไหมจับปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่ต้องไปฆ่าน้องนะผมแค่จับเฉยๆนะฮะแล้วก็ถอนขนน้องอย่างนุ่มนวลน้องก็งงเอ๊ะอะไรโอเคไปทางด้านขวานะฮะไปออกขวาไปนะครับโอเคตรงนี้เราต้องใช้ตัววีดโพชั่นของเรานะครับผมโยนเข้าไปครับกด A equip แล้วโยนคว้างปุ๊บแล้วกด C โยนเควี้ยงเข้าไปครับผมเรียบร้อยนะฮะสามารถเข้าเมืองได้แล้วนะครับเดี๋ยวถอนตรงนี้ออกก่อนให้มันหายไปเลยชึบโอเคเราก็เข้ามาที่เมืองแล้วนะฮะมีอะไรเนี่ยร้านค้าสวัสดีอะไรเนี่ยออริยาหรือเปล่าฮะคือเรารู้สึกว่าเอ้ยออริยานี่ก็น่าจะโดนคำสาปอะไรสักอย่างอยู่นะฮะเดี๋ยวไว้เราค่อยมาหาวิธีแก้คำสาปให้เขาแล้วกันนะครับโดนเคิร์สนะผมมีเควสนะฮะแต่ไว้ก่อนนะครับผมดูซิว่าเราซื้ออะไรกับน้องเขาได้บ้างเอาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะมีไอ้หนามๆอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะโอ้โหยังไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับติดเควสนะครับคือเราต้องหาขวดอะเพื่อไปสร้างไอ้ตัวยากันคำสาบนะครับผมยาล้างคำสาบนะฮะแต่ปัญหาคือขวดอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปสำรวจทางซ้ายดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะไหนขอถอนขนก่อนเจอน้องต้องถอนนะฮะไปไหน กลับรูซะแล้วนะครับเริ่มเย็นนะครับแต่น้องคงไม่เป็นไรหรอกเนาะไหนดูซิ wish flower เก็บมา
นี่เก็บมาเฮ้ยเราต้องไปคราฟอันนี้หรือเปล่ามาโยนตรงนี้นะฮะดูจากทรงแล้วน่าจะใช่เฮ้ยมีนกด้วยมีนกเฮ้ยตรงนี้มีโน้ตมีโน้ตเราจะขึ้นไม่ได้แล้วไปทางซ้ายได้ไหมสะพานก็ติดอีกโน้ตอยู่ข้างบนนะฮะผมว่าใช่นะผมว่าเราต้องไปสร้างไอ้ตัวน้ำยามาเนี่ยกำจัดวัชพืชตรงนี้นะครับจะได้เดินออกด้านซ้ายได้ต่อนะฮะระหว่างนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับได้นกมาแล้วได้ไปเลยสเปาเบิร์ดผมต้องจับด้วยนะครับผมเราจะจับมันยังไงล่ะเนี่ยมันเจอหน้ามันก็วิ่งหนีแล้วนะฮะอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนน้องน้องยังไหวพี่เชื่อว่าน้องยังไหวอยู่เวลากลางคืนเป็นเวลาของน้องออกมาทำมาหากินถอนไปลูกเอ้ยเอาให้หมดบ้านโอเคเราก็ถอนมาหมดบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะนอนได้แล้วล่ะน้องน่าจะพลังงานหมดแล้วล่ะนะครับคือเราต้องไปช่วยตัวออเรียก่อนอ่ะแล้วจะได้ขวดแก้วนะครับผมแต่ปัญหาคือแคนดี้อยู่ตรงไหนนะฮะเอ๊ะหรือว่าไอ้ตัวไอ้นี่เมื่อกี้หรือเปล่าไอ้ที่เป็นถุงเอ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรอ่ะจับก่อนจับจับยากซะด้วยวิ่งเก่งได้มาแล้วนะฮะได้เป็นพัมกินนะตัวมันน่ารักจังผมว่าเราวาดดีกว่าวาดก่อนวาดก่อนซุบโอเคได้แล้วนะผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับผม Curd Lifting Candy นะฮะใช้ตัวผงอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมใช้2อันเหรออ๋อไม่อ๋อได้อันนี้มาแล้วนะครับใช้ไฟ3แล้วก็ไม่ต้องคนนะครับโอ้โหเพิ่งเห็นมันอยู่ในไอไซโคพีเดียใส่นี้เข้าไปไฟ3ไม่ต้องคนนะฮะปึ๊บโอ้วนหาตั้งนานได้มาแล้วนะฮะCurd Lifting Candyนะครับไปเลยครับผมมันอยู่ในไซโคพีเดียแท็บสุดท้ายนะครับหัวจะปวดนะฮะกว่าจะหาเจอว่าอยู่ตรงไหนเดินลงมาเอาลูกอมแก้คำสาปมาให้แล้วโอเคเอาไปเลยลองดูสิโอเคแก้คำสาปให้ได้แล้วนะฮะแล้วเขาก็จะขายให้เราเอ๊ะมีร้านค้าใช่ไหมน่าจะมีร้านค้านะฮะโอเคนี่ไงได้ขวดแก้วมาแล้วนะครับขวดแก้วเราก็สามารถทำการบดน้ำยาต่างๆได้แล้วนะฮะโอเคได้ฮิลลิ่งแคนดี้มาด้วยนะครับฮิลลิ่งแคนดี้สูตรน้ำยานะครับผมใช้สูตรปั๊บนี่ครับฮิลลิ่งแคนดี้ใช้วิทฟลาวเวอร์2อันนะครับแล้วก็เมเปิลเฮิร์บ2อันนะฮะโอเคแต่เราไปซ่อมก่อนไปซ่อมเครื่องบดของเรากันนะฮะโอเคปึ๊บโอเคซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ทำการสร้างนะครับผมสร้างไอ้เรียกว่าไงเดียที่ทำลายวีดอะนะครับวิดฟลาวเวอร์2อันแล้วก็สควิด2อันนะครับเดี๋ยวนะดูก่อนนะครับปึ๊บวิดฟลาวเวอร์ต้องหาเพิ่มแล้วเนี่ยเอานี้ไปก่อนปึ๊บโอ้ซึ่งคั้นออกมาได้แล้ว1นะฮะอีกทีนึงคั้นออกมาเอาอีกโอเคอันนี้ยังไม่ได้นะครับนี้ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวต้องรอกลางคืนนะเนี่ยกลางวันผมว่าเราไปหาวัตถุดิบก่อนแล้วกันเริ่มมาแล้วน้องเริ่มคราฟได้หลายอย่างขึ้นแล้วกิ่งไม้ทั้งหมดในป่านี้ต้องเป็นของเราเกมมันตะมุตะมิมากนะฮะไหนมีอีกไหมไม่มีเกิดแล้วใช่ไหมกิ่งไม้โอเคเดี๋ยวเก็บพวกวิทฟลาวเวอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเราต้องการวีดนะครับผมวิทฟลาวเวอร์ส่วนผสมนะผมใส่นี้ไปก่อนปึ๊บไม่มีแบบทำปริมาณมากอะฮะแมสโปรดักต์สักนิดนึงโอเคอ่ะมาอันนี้1นี่1นะครับไฟ4ไม่คนปึ๊บบุ๋มมาแล้วนะครับผมเครื่องทำลายวัชพืชเราจะไปทางด้านซ้ายได้แล้วนะฮะไปลูกเอ้ยน้องออกผจญภัยยามราตรีนี่ตรงซ้ายนี้เลยอ้าวไม่ใช่ซ้ายนี้น่าจะซ้ายบนใช่ไหมใช่ไหมใช่สายบนแหละ
จออะไรเนี่ยอันนี้พัมกินนะครับอะไรไม่รู้วิดคาร์บไลท์คอนเล็กแล้วก็เอามาทำน้ำยานะฮะอะไรไม่รู้แต่เราเก็บเหมือนจะกับแมนดาโกล่านะฮะจำวิธีโยนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะปุ่มอ๋อนี่กด A ก่อนกด A ก่อนเล็งก่อนนะผมเล็งก่อนปั๊บแล้วก็กด C โยนเควี้ยงป๊อกเข้าไปหายเจอก้อนหินด้วยนะครับเดี๋ยวถอนตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บมันจะได้ไม่ต้องเกิดใหม่เรียบร้อยเฮ้ยเจอจิ้งจอกติดใจแมงมุมดูจากทรงแล้วได้ไปช่วยแน่ๆอ้าวยังไม่ใช่ทางไปตรงนี้นะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้ยังติดอยู่นะฮะมีเหลืองแน่นอนนะครับจังหวะนี้สวัสดีครับมีใครติดยายมือมุมอยู่นะครับผมหน้าตาน้องดูแบบเจียมเจียมมากนะฮะชื่ออะไรเนี่ยรูบรัมช่วยทีนะครับผมโอ้โหไม่ได้เลยต้องใช้เมเปิลเฮิร์บนะครับผมโอเคคอลเลกสเปเชียลนะครับอะไรนะเมเปิลเฮิร์บเหรอฮะเราไม่มีเหรอเหมือนจะมีนะไหนดูสิเมเปิลเฮิร์บมันบอกว่าอยู่ตรงหน้าผา4ทุ่มแล้วน้องยังไม่นอนนี่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปนี่ไงเมเปิลเฮิร์บเอ้าท้องเต็ม ยังเศร้ากินนี่ไปก่อนแล้วกันลูกเอ้ยปึ๊บ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 โอเคนี่ก็เต็มอีกแล้วเหรอมะม่วงก็กินไปก่อนได้มาแล้วเมเปิลเฮิร์บไปช่วยน้องวันนี้แหละนะฮะได้แล้วก็ไปช่วยจิ้งจอกที่ติดอยู่ในใยแมงมุมโอเคมันน่าจะช่วยให้ได้นะเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงบ้างเดินได้ไหมโอเคฉันชื่อเอลลี่นะครับหมดแล้วนะครับผมน้องก็คุยกับเราแค่นี้นะฮะโอเคพาน้องเขากลับบ้านแม่มดของเรานะครับน้องเขาน่าจะแบบมาเที่ยวเล่นในป่านะครับผมเราต้องรอน้องไว้เนี่ยเฮ้ยน้องเขาคงเดินเองได้แหละเอาผิดทางข้างบนกลับบ้านของเราดีกว่าน่าจะลงนะถ้าจำไม่ผิดโอเคเอา น้องเป็นไรอ่ะ เจ็บไหมโอ้ขาเจ็บต้องอุ้มน้องพาน้องกลับบ้านนะฮะน้องขาเจ็บนะฮะทางลงอยู่ตรงไหน จำทางไม่ได้ตรงนี้ลงอยู่ตรงนี้โอ้ยน้องต้องยืนก่อนโอ้ไม่ได้ด้วยจะเก็บของตอนอุ้มน้องอยู่ก็ไม่ได้เอาน้องวางลงก่อนได้ไหมวิ่งไม่ได้ด้วยต้องค่อยๆแบกน้องไปนะครับโอเคหนักไหมโอ้สบายนะครับผมหมู่บ้านเราอยู่ใกล้ๆนี้แต่เราเข้าไม่ได้นะครับผมเราก็เข้าบ้านเราก่อนนะครับเอาน้องไปพักรักษาตัวที่บ้านก่อนโอเคบ้านแม่มดอ่ะแล้วเราก็นอนนะครับผมแป๊บนึงนะน้องขอผสมแป๊บมีเปิ้ลกับวิทฟลาเวอร์นะฮะเราเก็บพวกกิ่งไม้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันคืออะไรไม่ใช้เราเก็บให้หมดอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวผสมเมื่อไหร่ค่อยมาถอนเอาแล้วกันเป็นไงบ้างอ๋อยังเจ็บอยู่ก่อนอื่นก็ต้องน่าจะต้องผสมไอ้นั่นแหละ Healing Candy นะครับจากทรงแล้วใช้เป็น Witch Crafter กับ Maple นะครับผมเราต้องไปหา Maple มาก่อนมั้งเนี่ยเพราะรู้สึกว่า Maple เราจะไม่มีนะฮะไอ้หนูฟ้าบ้านไปนะลูกอย่าซนเดี๋ยวจะไปหาใบ Maple มาให้ทำยามันอยู่ตรงหน้าผาใช่มั้ยต้องทำสะพานด้วยใช่มั้ยเนี่ยดูจากทรงแล้วอ๋อตรงนู้นปีนได้ปีนเข้าไปสิครับจะไปรออะไรนะโอ้โหเต็มเลยนี่ไงล่ะแหล่งวัตถุดิบเมเปิลเฮิร์บเก็บเรียบ
มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้เอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยมันขึ้นข้างบนดิปะเนี่ยเฮ้ยมีต่อว่ะเปิดหมอกมีแสงแต่ทำอะไรไม่รู้นะรู้แต่ว่ามีแสงนะฮะสงสัยมันต้องมีอีเวนต์อะไรแน่ๆนะครับมีที่เก็บเหล็กไหมไม่มีเนาะนี่มันแม่มดหรืออะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยนิดเดียวเราก็เอาขอเก็บสักนิดโอเคเราจะได้ทำฮิลลิ่งแคนดี้กันแล้วนะฮะวัตถุดิบในการทำฮิลลิ่งแคนดี้ก็จะมีวิทฟลาวเวอร์กับเมเปิลเฮิร์บนะครับผมเดี๋ยวทำของเมเปิลเฮิร์บก่อนละกันเอ้าอ๋อนี่ไงบดได้ปุ๊บบดปุ๊บบีบออกมาได้อย่างละ1ใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไฟ4คนขวานะฮะเราเก็บก่อนปุ๊บเก็บไปเก็บไปโอ้โหของเต็มคุณพระคุณเจ้าช่วยของเต็มนี้ย่อยอยู่เลยชึบชึบไฟ4หมุนขวาหมุนขวาต้อง direction หมุนขวางี้ใช่ไหมปึ๊บเว็บได้หมดแล้วนะผม healing candy เอาไปให้น้องกินเอาไปน้องโอเคลองอันนี้ดู healing candy ทำให้น้องร่างกายแข็งแรงขึ้นเป็นไงบ้างโอ้ดีขึ้นแล้วรสชาติอร่อยใช้ได้น้องก็บอกว่าจะไปหาสมบัตินะครับผมโอเครัมเบิลบอกรัมบรัมบอกว่าเจอเทเชอร์แมปตรงที่โดนจับอยู่ที่แมงมุมตรงนั้นนะครับผมจะไปเหลือเลยนะครับผมน้องครับพี่ขอนอนแวบหนึ่งนอนเอาแรงนิดนึงนะฮะมาแล้วมาแล้วโอ้น้องน้องต้องยิ่งจอกบักอยู่นะตัวแวบ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 มาเชียวไปเห็นสมบัติเป็นไม่ได้ตาลุกวาวดูครับผมโอ้สี่คูณร้อยยิ่งกว่าตอนผสมยาไป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 เร็วเร็วไปดูสมบัติกันไหนสมบัติเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงบูมโพชั่นคืออะไรเนี่ย hidden library card I want to make it น่าจะเป็นยาระเบิดหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเอายามาโยนใส่นะครับถอยไปหน่อยเดี๋ยวจะโยนระเบิดแล้วตู้มเข้าไปนะครับโอ้โหออกมันนิดเดียวนะครับอ๋อบูมโมชั่นดูจะมีเอฟเฟกตีฟนะครับผมดูจะได้ผลแต่หลุดมากิ่งนึงอ๋อได้เป็นชิ้นส่วนของไอ้ตัวหนามนะครับโอเคเราก็ต้องทำการสืบสวนนะครับผมว่าเอ้ยเคยเห็นอันนี้ไหมลองถามดูนะครับอ่ะลองถามเกี่ยวกับไอ้กิ่งพวกนี้ดูนะครับรู้จักไอ้กิ่งนี้ไหมธนา Universal Product Appraisal Machine นะผมอะไรนะ With the Power of Moon Identity Object นะครับผมดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือมองอะไรสักอย่างนะฮะส่องส่องส่องไปส่องมาเอ้าหนามหายนะครับผมอย่างนี้ก็เอาไอ้แว่นนี้ไปส่องไอ้ตัวนั้นได้สิไอ้ตรงหนามตรงนั้นได้นะฮะ Search the Dower in the Witch House Find Formation ทำมูลพาวเวอร์อ่ะโอเคเราต้องไปลองหาดูนะครับผมว่าในห้องสมุดในชั้นหนังสือของเราเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ไว้ไหมนะครับเอ๊ะอันนี้ปะนี่ไงมูนฟลาวเวอร์อ่ะเรียนรู้ซะน้องไม่ชอบอ่านหนังสือเหรอเนี่ยโอเคหลักๆก็คือเราต้องไปหาบูมูนวัตเตอร์ไฟนะผมเพื่อมาทำลูน่าออยนะครับเพื่อจะทำลายหนามพวกนั้นได้นะฮะนี่ครับผมซันไลท์นะฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำอะไรก่อนเนี่ยต้องทำซันไลท์โพชั่นก่อนเหรอซันไลท์โพชั่นใช้วิทคราฟเมเปิลเฮิร์บแล้วก็สควิดนะครับวัตถุดิบพี่มีเยอะไอ้น้องอีกทีนึงปึ๊บวิทคราฟเมเปิลไฟ5หมุนขวาโอเคอันนี้ไปนี่ไปนี่ไปไฟ5ไฟ5หมุนขวาหมุนขวาโอเคหมุนปั๊บบุ๋ม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 มาแล้วซันไลท์โพชั่นนะครับโอเคพร้อมแล้วโอเคไปนะครับกลับไปคุยกับน้องจิ้งจอกนะฮะแล้วน้องจิ้งจอกเขาอยู่ไหนอยู่เนี่ยคุยกับน้องจิ้งจอกนะฮะโอเคพร้อมแล้วไปนี่ไงต้นไม้เราจะทำการจับผีเสื้อนะครับผมดังนั้นเอาไปเลยสันไลท์โพชั่นโยนคว้างเข้าไปฮะยังไงครับนิ่งกริบกริบเลยหูระเบิดวิ่งขนาดนี้เลยนะเรียกว่าผีเสื้อบินไปหมดนะครับแล้วอ๋อได้ต้นไม้มาแล้วนะฮะโอ้สวยมากเลยแล้วไหนล่ะผีเสื้อผีเสื้อไปไหนเนี่ยเราต้องการแค่ดอกไม้ใช่ไหม
ร่วงลงมาอยู่5ชิ้นนะครับโอเคไปเราไปทำลูน่าออยกันเถอะเก็บสิครับรออะไรนะครับผมโอเคพร้อมได้มูนฟลาวเวอร์มา2อันนะครับผมฟีนิกซ์เฟเธอร์นะครับผม เดี๋ยวๆๆ เราต้องใช้ฟีนิกซ์เฟเธอร์เลยเหรอโอเคได้มันแล้วนะครับผมผงฟีนิกซ์เฟเธอร์นะฮะอยู่ในตัวรถไฟของเรานั่นเองนะครับดูหน้าออยของเรานะครับนี่กันเลยครับผมปึ๊บโยกกันเลยปั๊บได้มูนไลท์วอเตอร์นะครับผมมูนฟลาวเวอร์วอเตอร์แล้วก็ฟีนิกซ์เฟเธอร์ไฟ1แล้วก็ไม่ต้องคนนะฮะอันนี้ไฟ1นะครับไม่ต้องคนเผาปึ้งออกมาแล้วมาแล้วครับผมลูน่าออยพร้อมเอาไปโยนใส่หนามได้โอเคดึกดื่นค่ำคืนนี้ลองของกันเลยไม่รอเช้าโยนเข้าไปแล้วครับพลังจันทาจะลงทันแกเองโอเคไปก่อนเลยจ้าเดี๋ยวพ่อแม่คิดถึงนะครับแฮปปี้เอนดิ้งสุดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมภารกิจของเราในการเปิดทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูจากทรงแล้วที่ลองเล่นดูเนี่ยออกแนวค่อนข้างต้องคุยนิดนึงนะต้องคุยต้องคอยดูว่าเอ้ยมันมีปริศนาอะไรให้ทำอ่ะก็มีเควสหลักเควสรองอ่ะมันคือแบบผมว่ามันเดินตามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับก็การปรุงยาการเก็บของเป็นส่วนผสมหนึ่งของการทำเนื้อเรื่องแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เชิงสตาร์ดิวขนาดนั้นนะสตาร์ดิวมันคือตามใจเราใช่ไหมอันนี้มันเหมือนเป็นค่อนข้างเป็นเส้นเรื่องตรงนิดนึงอ่ะนะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองมาเล่นดูได้นะผมสำหรับ Little Witch in the Wood นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gateway ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ